นโยบายของมหาวิทยาลัยเนี่ยประกอบไปด้วยสโลแกนหรือคำขวัญ3คำคือคำว่า diversity sustainability แล้วก็ employability เราได้สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมนี้ลงในรายวิชาแต่ละวิชาแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษที่เราได้เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยๆเราแล้วก็ให้โอกาสกับต่างชาติได้เผยแพร่วัฒนธรรมของเขาเพราะว่าวัฒนธรรมนี่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนกำหนดสถาบันนะคะแล้วก็ควบคุมสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เข้าใจตระหนักรู้ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมกันเราก็จะอยู่กันได้อย่างกลมกลืนที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า harmonious เพราะว่าเราจะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ในสังคมในบริบทที่แตกต่างกันทุนการศึกษาเกี่ยวกับด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นทุนหนึ่งนะของมหาวิทยาลัยสยามนะครับซึ่งเปิดให้โอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อที่นี่แล้วก็มาสมัครสอบชิงทุนนะครับการศึกษาความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและหน้าศิลป์ไทยและขับร้องเพลงไทยครับการแสดงวันนี้ก็จะมีการแสดงของการร้องเพลงลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งแล้วก็เรื่องของการฟ้อนนะครับขันตอกนะครับจากภาคเหนือซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางภาคเหนือเป็นความอ่อนช้อยแสดงในวันนี้นะคะหนูก็ได้เป็นนักแสดงค่ะก็มีการซ้อมระหว่างดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยค่ะก็จะมีปัญหาติดขัดกันบ้างเล็กน้อยค่ะเพราะว่านักศึกษาทุนอยู่กันต่างคณะกันไปค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาที่ซ้อมไม่ตรงกันบ้างค่ะที่นี่ก็จะอยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะถึงเวลานี้ก็จะมีรุ่นพี่จะมาคอยดูแลน้องๆคอยต่อท่ารำให้กันนะคะแล้วถึงเวลาก็มารวมตัวกันอีกทีนึงค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมค่ะเราไม่ใช่เพียงแค่นักศึกษาทุนอย่างเดียวค่ะแต่เราเป็นทั้งคนที่สืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อไปอีกค่ะที่จริงมหาวิทยาลัยสยามก็เป็นหนึ่งนะครับที่เราได้ฝึกสอนนะครับนักศึกษาที่มีความรู้สึกหวงแหนนะศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นมหาวิทยาลัยเดียวนะครับที่ผมจะบอกได้เลยว่าเราพยายามจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยของเรานะครับเราจะไม่ค่อยเอาวัฒนธรรมชาติต่างๆนะครับเอามาผสมผสานนะครับเราพยายามมหาลัยเดียวนะครับที่จะพยายามที่จะสืบสานสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะอาจารย์สถาบันการศึกษาหรือสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยที่สำคัญที่จะชี้แจงให้นักศึกษาหรือว่าสถาบันสมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้รู้ว่าอะไรคือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเราแล้วเราจะใช้วัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยให้อยู่ในความทรงจำหรืออยู่ในความประทับใจของต่างชาติยังไงอีกประการนึงที่สำคัญก็คือชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยที่เรามีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาก็สนใจมากเลยการมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงแบบไทยเราค่ะ